เทศบาลเมืองลพบุรีได้จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดกวาดล้างกรงลิงตามคำแนะนำของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหลังนำลิงไปควบคุมนับร้อยป้องกันกลิ่นไปรบกวนโดยช่วงบ่ายวันที่30พฤษภาคม2567นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีได้จัดเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรีเข้าไปล้างพื้นล้างอ่างน้ำและกวาดพื้นทำความสะอาดกรงลิงที่3ภายในสถานอนุบาลลิงลพบุรีหรือสวนลิงลพบุรีตำบลโพ9ต้นอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีหลังจากที่ได้นำลิงที่จับจากจุดแรกบริเวณโรงแรมเอเชียและผ่านกระบวนการตรวจโรคทำประวัติทำหมันเข้าไปควบคุมไว้ประมาณ200ตัวเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคที่เกิดจากการสะสมจากอุจจาระปัสสาวะของลิงและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนบริเวณข้างเคียงรวมทั้งได้ดำเนินการตามคำแนะนำของทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งยังคงได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆที่ได้มาดูการดำเนินการควบคุมประชากรลิงจำนวนมากพร้อมกันนี้ได้มีนายสิทธิชัยหล่อประสงค์สุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีเขต1พรรคเพื่อไทยได้เดินทางมาร่วมสังเกตการในการดูแลลิงลพบุรีที่จับมาควบคุมในจุดดังกล่าวด้วยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีได้ชี้แจงถึงขั้นตอนในการดำเนินการครั้งต่อไปที่ได้มีการประสานงานและวางแผนร่วมกับทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยจะดำเนินการในจุดที่2คือบริเวณหน้าร้านชัยโยวานิชตรงข้ามพระปรางสามยอดที่มีลิงอยู่ประมาณ300ถึง400ตัวส่วนจุดที่3คือบริเวณตลาดศูนย์การค้ามโนราและหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรีมีลิงอยู่ประมาณ400ตัวโดยจะเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างทางสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรีกับเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งจะลงมือดำเนินการจับลิงทั้ง2จุดในวันที่5มิถุนายนนี้เป็นต้นไปครับขณะที่นายสิทธิชัยหล่อประสงค์สุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีเขต1พรรคเพื่อไทยได้เปิดเผยว่าในเรื่องของการผลักดันแก้ปัญหาลิงลพบุรีให้กับประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนจังหวัดลพบุรีซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากลิงทำร้ายร่างกายแย่งของทำลายรถได้รับความเสียหายนั้นนอกจากตนเองแล้วก็ยังมีการประสานงานกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีทุกคนที่มีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาลิงลพบุรีโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้ตนมาดูเรื่องนี้แล้วรายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่องซึ่งจะได้จัดหางบประมาณมาสนับสนุนในการปรับปรุงกรงลิงในส่วนที่เหลือเตรียมที่จะรับลิงมาควบคุมประชากรในสถานที่แห่งนี้จากที่มาดูการดำเนินการพบว่าไปในทางที่ดีลิงอยู่อย่างมีความสุขประชาชนก็พึงพอใจครับ